ขาคิสกันแล้วอะแกอ้าวผักโบ้ทำไมโบ้ฉันทำอะไรผิดแต่โบ้ผู้แสนดีของเราก็ไม่ถือสาจ้ะขอโทษอลิแล้วก็บอกว่าหากเจ้าไม่ชอบข้าจะไม่ทำอะไรเจ้าทั้งนั้นดูสิแบบพระเอกพระเอกคือปูทางมาขนาดนี้แล้วก็ต้องเป็นพระเอกละปะบวกกับเนื้อเรื่องที่หลังๆอันฟอนโซโบของเราชัดเจนกับอาลีแอดนี่ขึ้นมากๆตัดสินใจได้เลยว่ายังไงก็ต้องอาลีแอดนี่โอลี่เท่านั้นข้าจึงขอทำนายว่าอันฟอนโซเป็นพระเอกจ้ะและเราก็หวังว่าอาลีจะเปิดใจให้อันฟอนโซไม่ผักใสเขาอีกถึงแม้นางจะมีปมรักฝังใจในชาติที่แล้วที่ถูกซีซ่าชายที่เธอรักสุดหัวใจในชาติที่แล้วเนี่ยหลอกใช้ยอมมือเปื้อนเลือดทำทุกอย่างเพื่อให้เขาได้เป็นคิงแต่หลังจากนั้นเขากลับสลัดนางทิ้งอย่างไม่ใยดีแถมยังมีหน้ามาพูดทำนองว่าเธอไม่เหมาะสมกับฉันหรอกนะต้องเป็นพี่สาวเธอถึงจะคู่ควรกับฉันโอ้โหยอดหน้านั่นฉันขอประทับสักทีเถอะนะแต่เหมือนแค่นี้นางจะยังโดนไม่พออ่ะเพราะต้องมาโดนเก็บด้วยน้ำมือพี่สาวของตัวเองอีกเจ็บสิดีออกรออะไรและด้วยความแค้นที่มันสุมอยู่ในอกแค้นจัดฝังจิตแบบนี้ทำให้นางมีโอกาสได้กลับมาแก้แค้นไล่เช็คบินทีละคนทีละคนอีกครั้งในชาติปัจจุบันนี้และนี่ก็เป็นที่มาของชื่อเรื่องว่าชาตินี้น้องขอเป็นราชินีคิดถึงเรื่องนี้อยากอัปเดตว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วเราดองนานเกินไปหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถไปอัปเดตกันได้นะที่ไลน์เว็บตูนแล้วมาเม้นเมาท์มอยกันนะจ๊ะ